ี่น้องครับนี่มันหาวผู้หาวนี่มันหาวผู้หาวถามว่านี่มันหาวผู้หาวต้องบอกว่าห้องห้องนี่มันหาวผู้หาวพี่น้องครับร่ม 3,000 คันคันละ80บาทหมดไปแล้วรักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดินพันธมิตรสวนทนโรงครัวพันธมิตรตลาดน้อยเจเน็กประชาชื่นร่วมกันปิดล่มเพิ่มอีก 2,000 คันคันละ80บาทเพื่อที่จะป้องกันแดดในการประท้วงมาแล้วนะครับแล้วก็พวงกุญแจพวงกุญแจ STV เขาขายกัน199พันร่มกับพวงกุญแจ2งาน150บาทพี่น้องจะมีการมอบเงิน 3,000 คัน 240,000 บาทไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ HTV ที่ถ่ายทอดสดอยู่ครับนี่คือเฮียบุ้งครับหัวแรงใหญ่ในการทำโรงครัวพันธมิตรที่บ้านพระอาทิตย์นะครับทำข้าวเลี้ยงพวกเราเอาข้าวมาส่งให้พวกเราทานขอบคุณมากครับพี่น้องครับซินเจียยู่อีซินิวัชัยสิงเหนียนไข่เลิกกงเหฟัดฉอยขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขในวันตรุษจีนนี้นะครับวันนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศผมอยากจะเล่าเรื่องประเทศจีนเขาต่อสู้ป้องกันดินแดนเขายังไงให้พี่น้องฟังนะฮะให้พี่น้องลูกจีนลูกไทยที่รักชาติได้รู้ว่าในอดีตนั้นประเทศจีนมีอะไรคล้ายๆประเทศไทยในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงประเทศจีนไม่มีความก้าวหน้าทางอาวุธก็เลยถูกมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาบุกเข้าไปในปักกิ่งบุกเข้าไปแล้วก็ไปทำลายล้างเมืองและก็ในขณะเดียวกันขโมยวัตถุโบราณที่สวนเขาเรียกว่าหยวนหมิงหยวนซึ่งเป็นสวนหนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในโลกวัตถุโบราณในประเทศจีนที่พระราชวังต้องห้ามนั้นถูกขโมยไปเยอะมากแล้วก็ไปปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่อังกฤษที่นิวยอร์กเมโทรโพลิแทนมิวเซียมที่อเมริกาหรือว่าอยู่ในการเก็บส่วนตัวของเศรษฐีคนอเมริกันนะฮะนั่นคือสมบัติของประเทศจีนนะครับนอกจากนั้นแล้วอังกฤษเอาฝิ่นเนี่ยเข้ามาขายในประเทศจีนเพื่อให้คนจีนนั้นติดฝิ่นในขณะเดียวกันราชวงศ์ชิงไม่ต้องการให้ฝิ่นแพร่กระจายก็ส่งกองทหารไปปราบคนซึ่งเอาฝิ่นมาค้าคือโจรสลัดอังกฤษต้นตระกูลสวายแอนด์ซันสวายแอนด์ซันคือใครสวายแอนด์ซันตอนนี้คือหุ้นส่วนใหญ่ของสายการบินคาเทย์แปซิฟิกสวายแอนด์ซันคือโจรสลัดในท้องทะเลจีนตอนใต้สวายแอนด์ซันมันก็เลยแล่นเรือกลับไปเพชรทูลให้พระนางสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียบอกว่าประเทศจีนเนี่ยกีดกันการค้าไม่ค้าเสรีเราส่งสินค้าเข้าไปมันจับสินค้าเราเผาหมดมันจับคนของเราติดคุกสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียก็เลยสั่งให้กองทัพเรืออังกฤษยกพลขึ้นมาเพื่อที่จะยึดประเทศจีนด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศจีนไม่เปิดให้มีการค้าเสรีทั้งที่สิ่งซึ่งอังกฤษทำนั้นก็คือเอาฝิ่นไปขายคนจีนเพื่อให้คนจีนติดฝิ่นนะครับนั่นคือที่มาของสงครามฝิ่นที่เขาเรียกว่าโอเปียมวอร์เมื่อประเทศจีนพ่ายแพ้ก็เลยต้องยอมทำสนธิสัญญายกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษ99ปีแล้วในขณะเดียวกันก็ยกหมาเก๊าให้กับโปรตุเกสด้วยพี่น้องครับเมื่อเรามองดูย้อนหลังตั้งแต่สมัยอังกฤษโปรตุเกสเยอรมันเข้าไปในประเทศจีนแล้วไปบีบบังคับประเทศจีนไม่ได้ต่างกว่าไอเศษฝรั่งหรือว่าไอฝรั่งเศส
ที่มันแล่นเรือปืนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วบังคับให้รัชกาลที่5จะต้องยกดินแดนหลายดินแดนแลกกับมันรวมทั้งอังกฤษด้วยอังกฤษบังคับให้ยกทางใต้ไซบุรีพวกนั้นฝรั่งเศสทางลาวและก็รวมไปถึงเขมรด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้ๆกันในขณะนั้นถามว่าประเทศจีนและประเทศไทยในขณะนั้นสู้แสนยานุภาพอาวุธปืนพวกมันได้ไหมบอกไม่ได้เราถูกบีบบังคับเพราะว่าจำคำพูดนี้ให้ดีๆนะฮะเพราะว่าเราไม่มีอาวุธเราไม่มีกำลังและเราไม่มีศักยภาพที่จะไปใช้อาวุธสมัยใหม่สู้กับมันนะฮะนี่ผมให้พี่น้องจำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาย้อนดูยุคปัจจุบันนะฮะวันที่เหมาเจ๋อตุงขับไล่เจียงไคเชกออกจากประเทศจีนแล้วทำให้เจียงไคเชกนั้นต้องลี้ภัยขนสมบัติขนวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ในประเทศจีนขนออกไปเยอะที่สุดแล้วไปทิ้งเอาไว้ที่เกาะไต้หวันจนกระทั่งว่ากันว่าในขณะนี้พิพิธภัณฑ์ของจีนที่ไต้หวันนั้นมีวัตถุโบราณมากกว่าประเทศจีนทั้งประเทศมีอย่างน้อย10เท่า20เท่าและก็เอามาแสดงออกมาเรื่อยๆเป็นเวลาตั้งหลาย10ปีแล้วยังแสดงไม่หมดมีแต่ของดีๆทั้งนั้นนะฮะเมื่อเจียงไคเชกออกมาแล้วกองทัพประชาชนของประเทศจีนก็คือเหมาเจ๋อตุงก็เลยย่านตราเข้าไปในปักกิ่งและวันที่เหมาเจ๋อตุงประกาศอิสรภาพที่กรุงปักกิ่งนั้นเขาพูดจาชัดเจนบอกว่าวันนี้ประเทศจีนเป็นอิสระต่อทุกๆประเทศวันนี้ประเทศจีนเป็นตัวของตัวเองอันนี้คือสรุปคำพูดของประธานเหมามาจากปีค.ศ.1949หรือว่า2492ซึ่งเป็นปีที่ทักษิณชินวัตรเกิดนะฮะ2492มาจนปัจจุบันนี้ประเทศจีนได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจากการที่มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นเสาหลักในการบริหารชาติบ้านเมืองจากประเทศที่ข้าวไม่มีกินฝนไม่ตกน้ำแม่น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำฮวงเหอแม่น้ำเหลืองท่วมประเทศจีนทีคนตายเป็น10ล้านคนมาเป็นมหาอำนาจที่ยิงจรวดขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาคนเข้าไปอยู่ในอวกาศมีกองทัพเรือที่เป็นกองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพมากและกำลังจะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอีก2-3ลำมีเงินตราต่างประเทศในอเมริกามีเงินตราต่างประเทศในคลังถึง 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหนี้จีนเกือบ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐและประเทศจีนก็ช่วยให้เศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังจะตกต่ำนั้นไม่ต้องตกต่ำต่อไปอีกพี่น้องครับทำไมผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่ผมต้องการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะผมต้องการเปรียบเทียบประเทศจีนและประเทศไทยประเทศจีนยุคนั้นถูกมหาอำนาจฝรั่งเศสอังกฤษบีบบังคับเหมือนกับประเทศไทยที่ถูกอังกฤษและฝรั่งเศสบีบบังคับเช่นกันวันนี้จีนมีหน้าที่ปกป้องดินแดนของเขาทั่วประเทศพี่น้องรู้ไหมจีนเคยรบกับอินเดียที่รบกับอินเดียก็เพราะว่าพื้นที่ที่แบ่งระหว่างจีนกับอินเดียนั้นซึ่งอยู่บนเทือกเขาพื้นที่ระยะทางแค่1กิโลเมตรไม่มีใครยอมใครจีนบอกที่นี้เป็นของจีนอินเดียบอกที่นี้เป็นของอินเดียอินเดียเดินเข้ามาจีนบอกก้าวเข้ามาอีกก้าวหนึ่งกูจะยิงมึงและเขาก็ยิงจริงๆสงครามนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือว่าสมัยที่จอมพลแมคอาเธอร์ใช้กองทัพอเมริกันบุกข้ามเส้นขนานที่38ของเกาหลีเข้าไปสู่เกาหลีเหนือรุกไปเรื่อยๆจีนบอกว่าถ้าก้าวข้ามแม่น้ำยาลูซึ่งแบ่งเขตระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศจีนจ
จีนจะบุกทันทีแมคคาเธอร์ไม่เชื่อฐานอเมริกันก้าวข้ามไปจูจูอาเฮียตีโผล่มาจากไหนไม่รู้เกือบล้านคนโผล่เข้ามาไล่อเมริกาออกไปเลยนะฮะนี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงมาแล้วทิเบตทิเบตนั้นเป็นประเทศในประเทศราชของประเทศจีนได้มีประวัติศาสตร์ว่าเจ้าหญิงของราชวงศ์ชิงนั้นไปแต่งงานกับเจ้าชายทิเบตเชื่อมสัมพันธไมตรีกันในเวลานั้นมีทั้งอังกฤษมีทั้งรัสเซียที่ต้องการที่จะยึดทิเบตอังกฤษนั้นต้องการจะยึดทิเบตผ่านอินเดียรัสเซียนั้นต้องการจะยึดทิเบตเพื่อที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะคานทางอินเดียออกมาประธานเหมาไม่ยอมเมื่อประธานเหมาไม่ยอมอังกฤษกับรัสเซียก็ไปยุยงให้พระลามะในทิเบตนั้นเป็นกบฏต่อประเทศจีนประธานเหมาก็เลยสั่งบอกว่าทิเบตเป็นของประเทศจีนเมื่อมีคนต่างชาติเข้ามายุยงส่งทหารจีนไปขับไล่พวกต่างชาติออกตลอดจนทลายลามะต้องระเหเร่ร่อนออกจากทิเบตลี้ภัยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมานี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเจียงไคเช็คหนีไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วไปตั้งประเทศเรียกว่า Republic of China สาธารณรัฐจีนนะฮะจีนพูดตลอดเวลาว่าไต้หวันนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประเทศเพราะฉะนั้นแล้วจีนไม่ยอมรับไต้หวันเมื่อจีนเข้าไปสหประชาชาติแล้วจีนก็จะคัดค้านไม่ให้ไต้หวันไปเป็นสมาชิกสหประชาชาติเหตุผลเพราะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนนี่คือสิ่งที่เขาต่อสู้มาตลอดประเทศใดก็ตามที่คบค้าสมาคมกับไต้หวันจีนจะตัดสัมพันธการทูตทันทีประเทศใดที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไต้หวันมาเยือนเขาก็จะส่งหนังสือประท้วงทันทีบอกว่าทำไม่ถูกและก็จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้นี่คือไต้หวันทั้งที่เขาเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันแต่เชื้อชาติเดียวกันไม่สำคัญเท่าเขามองว่าชาตินั้นต้องมาก่อนและต้องไม่มีการแตกแยกต้องไม่มีการแบ่งดินแดนไปไม่ใช่ใครไปอยู่ตรงนั้นแล้วบอกตรงนั้นประเทศนี้ใครไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ประเทศนั้นอังกฤษยึดครองฮ่องกงมา99ปีวันที่30มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของปีที่99ก่อนที่อังกฤษจะต้องมอบเกาะฮ่องกงคืนให้จีนในพิธีของวันที่1กรกฎาคม2543พี่น้องครับ2540